بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلاللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่าวันนี้อาจจะมีฟ้าฝนมีฝนตกลงมานะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่พวกเรามาเรียนเพราะว่าเราไม่ได้เดินลุยฝนมาพี่น้องเรานั่งรถมานะคนบอกอาจารย์ก็นั่งรถมาใช่ นะถ้าลุยฝนก็คงลำบากกันนะก็ขอดุอาให้เป็นฝนที่มีประโยชน์เป็นฝนที่เป็นเราะห์มะห์นะเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้พี่น้องทราบไว้อย่างหนึ่งว่าช่วงที่ฝนตกเป็นช่วงที่ดูอามุสตายับมีอะไรก็ขอกับอัลลอฮ์ได้เลยนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดูอาถูกตอบรับวันนี้เราจะเริ่มอ่านในซูเราะห์อัลมาอีดะห์ซูเราะห์ลำดับที่5ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในยุซที่6แล้วอ่านอายะที่เท่าไรล่ะอายะที่9วะอะดัลลอฮุลละดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตนะอายะที่9เดี๋ยวเริ่มฟาติฮะห์นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมMaliki yawmid din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqimصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينآمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحاتلهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتناوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا
อุลาอิกะอัศฮาบุลญะฮีมيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكموَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ มาดูความหมายนะครับวะอาดัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์นั้นได้สัญญาซึ่งสัญญาของอัลลอฮ์แน่นอนว่าย่อมเป็นสัญญาที่เป็นจริงไม่มีการผิดสัญญาอัลลอฮ์สัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาและก็วะอามิลุศอลิฮาตคนที่ทำความดีสัญญาว่าจะให้อะไรละฮุมมัฆฟิรอตุวะอัจรุนอะซีมสำหรับพวกเขาแล้วอัลลอฮ์จะอภัยโทษและก็ตอบแทนผลบุญที่ยิ่งใหญ่อัจรุนอัลซีมผลบุญที่ยิ่งใหญ่แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่อัลลอฮ์จะพูดถึงอายะที่9ถึงการตอบแทนเนี่ยอัลลอฮ์ได้ใช้เราเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพี่น้องยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกูนูกาวามีนาลิลลาฮิชูฮาดาอับิลกิสต์ย้อนกลับไปนิดนึงนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีให้สุจริตไม่มีการลำเอียงแล้วก็ให้เราเป็นพยานที่มีความยุติธรรมศาสนาของเราเนี่ยเน้นมากนะครับเรื่องของความยุติธรรมตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในหนังสือหะดีษซอฮีหะมีรายงานจากนุอ์มานบินบะชีดได้เล่าว่าบิดาของฉันเนี่ยให้ของขวัญให้ฮะดียะห์แก่ฉันเนี่ยให้ส่วนตัวปรากฏว่าแม่เนี่ยของนัวมาเนี่ยทราบข่าวก็บอกแม่ในชื่อว่าอัมรอนะครับแม่เป็นคนที่มีความรู้ศาสนาเป็นภรรยาของคุณพ่อนั่นแหละก็บอกว่าฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอ้าวพ่อจะให้ฮาดียะห์กับลูกทำไมแม่ขัดขวางล่ะไม่ยอมคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าให้คุณพ่อเนี่ยไปถามท่านนบีก่อนไอ้เรื่องให้ของเนี่ยให้กับลูกเนี่ยให้ไปถามกับท่านนบีและถ้าเกิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินเป็นพยานในเรื่องนี้แน่นอนเธอก็ทําฉันจะไม่ขัดเลยคุณพ่อก็คือบะชีดก็เลยไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อรอซูลเป็นพยานในการกระทําในครั้งนี้บอกว่าอะกุลละวะลาดิกะนะฮัลตะมิสลุนบีถามว่าท่านเนี่ยได้ให้สิ่งของเดียวกันกับคนอื่นที่เป็นลูกของท่านไหมเขาตอบว่าและฉันให้เฉพาะลูกคนนี้คนเดียวฟะกอละนบีบอกว่าอิตตะกุลลอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงเกรงกลัวอัลลอฮ์นะเอะดีลูฟีเอาแลดิกุมจงให้ความยุติธรรมระหว่างบรรดาลูกๆของพวกท่านแปลว่าต้องให้ความยุติธรรมให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้ต้องให้ทั้งคนเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าให้คนเดียวเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไอ้คนน้องมันก็จะงอนหรือไอ้บังมันก็จะงอนอะไรเยอะแยะอะไรนะเอออะไรมะก็ให้ไอ้น้องคนเดียวเลยฉันไม่ได้เลยสุดท้ายพอมะไม่อยู่คราวนี้มัน
ทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดมาจากพ่อแม่ไม่ให้ความยุติธรรมกับลูกคราวนี้บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขามองการไกลที่เขาให้ลูกแบบนี้ให้อีกคนหนึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ความไม่ยุติธรรมหรอกแต่เด็กไม่เข้าใจยันคุณแม่คุณพ่อเนี่ยต้องอธิบายบอกลูกที่มะให้ตรงนี้เอาไว้เนี่ยเพราะไอ้น้องมันเนี่ยมันไม่ค่อยมีทักษะนะในเรื่องของการทำมาหากินมะก็เลยให้เฝ้าตึกส่วนไอ้บังเนี่ยมันมีร้านมะก็เลยให้ไปที่หน้าถนนหน่อยแปลงมันเล็กหน่อยแต่เปิดร้านขายของได้ไอ้นี่ยุติธรรมไหมล่ะยุติธรรมให้ตามความเหมาะสมแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอยู่ดีก็ให้เพราะเสน่หาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเกิดทะเลาะกันแน่แต่ถ้าเกิดคนน้องมันเข้าโรงพยาบาลมันต้องมีปัญหาเรื่องสมองแล้วก็ต้องรักษาหมดกับค่ารักษาอันนี้ไม่ผิดนะครับต้องดูแลคนที่อ่อนแอมากกว่าอยู่เดียวนะดังนั้นบาชีดก็เลยบอกว่าฟารอจาบีนัวมานเล่านะย่อของฉันเนี่ยเอาคืนเลยฟารอจาติลกะซอดะกอเพราะว่าไม่สามารถจะให้ทุกคนได้ให้ได้คนเดียวก็เอาคืนเอาไว้เดี๋ยวเมื่อไรที่มีความสามารถให้ได้ทุกคนก็ค่อยให้พร้อมๆกันขนาดให้ลูกนี่จะต้องยุติธรรมเลยนะเห็นไหมดังนั้นความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นในหลักการศาสนาก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยเราจะให้ลูกคนนี้มากกว่าดังนั้นอันเดียวกันพี่น้องถ้าให้ภรรยาถ้ามีภรรยาสองคนให้ใครมากกว่าเราก็จะเดินตัวเอียงเหมือนกันเห็นไหมเรื่องเดียวกันนั่นแหละ ต้องยุติธรรมแม้กระทั่งภรรยาลูกของเรานะครับให้มีความยุติธรรมนะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าวัลลาดีนะกัฟรูวะกัซซะบูและบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาและก็กัซซะบูโกหกนะกัซซะบูโกหกบิอายาตินานะปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาอายะห์ของเราคนชนเหล่านี้แหละอุลาอิกะอัศฮาบุลญะฮีมคือชาวนรกอัลเลาะห์เล่าต่อบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอุซกูรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมนะจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีต่อเจ้าจงรำลึกถึงความโปรดปรานที่อัลเลาะห์มีต่อเจ้าพี่น้องนะวันเมื่อวานผมไปคุตบะห์ผมบอกว่าคนเราชอบมองสิ่งที่ขาดลืมมองสิ่งที่มีไอ้นี่ก็ขาดนู่นไอ้นู่นก็ขาดไอ้นี่ก็ขาดไม่เห็นจะสมบูรณ์สักอย่างนึงเลยถ้าเรามองแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่เห็นเนียมัดของอัลเลาะห์แต่ถ้าเรามองว่าเรามีแบบนี้แบบนี้ไอ้ที่ขาดอัลเลาะห์นิดเดียวเองมีแต่เรื่องที่มีแต่เรื่องที่ได้ทุกเรื่องที่มีเนี่ยแสดงเราเป็นคนที่มองในสิ่งที่เราขอบมีการขอบคุณอัลเลาะห์ซึ่งศาสนาของเราให้มองคนในดุนยาเนี่ยให้มองคนที่อะไรที่แย่กว่าเราต่ำกว่าเราอย่ามองคนที่สถานะสูงกว่าเรามีบ้านหลังใหญ่เรามีบ้านอยู่ตรงกลางอีกบ้านหนึ่งหลังใหญ่อีกบ้านหนึ่งข้างๆหลังเล็กให้มองคนหลังเล็กอย่าไปมองคนหลังใหญ่ถ้ามองคนหลังใหญ่ปั๊บเราก็มีความสุขเพราะเราอยากจะใหญ่เหมือนเขาเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้ามองหลังเล็กปั๊บอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ฉันนี่ดีใจจังเลยดูสิบ้านนั้นหลังคารั่วอะไรอย่างเงี้ยนะบ้านฉันเป็นไงบ้านฉันยังหลังคายังดีอยู่นะแม้ว่าไฟใกล้โดนตัดแล้วก็ตามมองในสิ่งที่เรามีอย่าไปมองสิ่งที่เราขาดนะครับแล้วเราจะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะเราเป็นคนที่ขับจักรยานเราก็มองคนเดินเราขับมอเตอร์ไซค์เรามองดูคนขับจักรยานเราขับรถใหญ่เราก็มองคนขับรถสิบล้อได้ไหมมองคนที่ขับรถแย่กว่าเราเราจะรู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราไปมองคนที่ขับรถหรูกว่าเราเราก็ทุกข์สิเห็นไหมอัลฮัมดุลิลละห์จงรำลึกถึงอัลลอฮ์นะนี่เนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่ให้กับเราซึ่งแน่เมื่อของอัลลอฮ์เราไม่สามารถขนานนับได้เลยอิซฮัมมะกอมุนอัยยะบซูตูอิไลกุมไอดียะฮุมวะกัฟฟะไอดียะฮุมอันกุมอัลลอฮ์บอกต่อว่าขณะที่พวกหนึ่งเนี่ยตั้งใจจะยื่นมือของพวกเขามาทำร้ายพวกเจ้าและพระองค์ก็ยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าเสียนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องอันตรายต่างๆทำให้ศัตรูของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถจะทำร้ายได้ถ้าทำร้ายได้ก็เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นอัลลอฮฺยับยั้งไว้นี่คือเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺให้โดยเฉพาะสงครามบาดัรสงครามบาดัรก่อนที่จะมีการประจันหน้ากันเนี่ยอัลลอฮฺส่งฝนมาสองแบบ
ฝนชาวของมุสลิมเนี่ยตกแบบนี้เลยหน้านอนตกแบบนี้หน้านอนฟังเสียงฝนตกหลังคาหลับสบายปรากฏว่าเป็นคืนที่กลุ่มชนชาวผู้ศรัทธาเนี่ยหลับสนิทหลับสบายมีความสุขฝนอีกกลุ่มนึงไปลงพวกมุชริกีนอันนั้นพัดเต็นท์กระจายม้ากระเจิงนะอุดกระเด็นไปหมดนะครับเกิดความเสียหายฝนลงมาเหมือนกันพี่น้องแต่อีกฝั่งนึงลงด้วยความวุ่นวายอีกฝั่งนึงลงแล้วเย็นสบายนอนหลับสนิทดังนั้นนี่แหละคือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นะและต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกุลลอฮ์ให้ยำเกรงอัลลอฮ์นะให้เกรงกลัวอัลลอฮ์นะวะอัลลอฮิฟัลลิยะตะวะกะลิลมุมินูนนะและแก่อัลลอฮ์เท่านั้นแหละผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายนะครับและอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะต้องมอบหมายต่อพระองค์การมอบหมายของพระองค์ที่ถูกต้องเนี่ยฟะอิซอะซัมตะต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะบางคนเนี่ยมอบหมายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ลงมือปฏิบัติแล้วค่อยมอบหมายนะอาจจะทำอะไรล่ะวันนี้จะขับรถมาสตงสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วจะเหยียบคันเร่งและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไอ้นี่นอนยังไม่ตื่นเลยมอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วจะมาเรียนหนังสืออันนี้ไม่ตั้งใจเลยนะนั้นก่อนจะมอบหมายอะไรกับอัลลอฮ์เราต้องพยายามกระทําให้สุดความสามารถและมอบผลอันนั้นให้กับอัลลอฮ์ว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ประทานมันจะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่พระองค์นะครับเราจะได้ไม่ผิดหวังนะแล้วก็ไม่เย่อหยิ่งนะครับอ่ะนี่ก็คืออายะห์ที่9 10 11ซึ่งต่อเนื่องกันเดี๋ยวเราอ่านต่อนะครับอายะห์ที่12 13 14 3อายะห์ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ตรงนี้ยาวนะบานีก็ยาวแล้วก็รอนี่ก็ยาวบานีอิสรออิลนะแล้วก็อย่าลืมกระดกลิ้นด้วยนะอิล อีกรอบหนึ่งวะลากอดอะคอซัลลอฮุมีซากอบานีอิสรออิลوَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ดูช้าๆนะวะบะอัซนามินฮุมุสอ่านเข้าไปที่ตัวซาเลยนะครับมินฮุมุสในอาชารอนากีบาอีกรอบหนึ่งวะบะอัสนามินฮุมุสในอาชารอนากีบาวะบะอัสนามินฮุมุสในอาชารอนากีบาดีมากครับอัลฮัมดุลิลละห์وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكملَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
ตรงนี้ตานะเปลี่ยนเป็นฮาใหญ่นะซะกาเห็นตาตัวกลมๆพี่น้องครับให้เปลี่ยนตาเป็นฮาทุกครั้งเวลาที่เราจะอ่านหยุดแต่ถ้าเราอ่านต่อเนื่องเราต้องอ่านเป็นตัวตาเหมือนเดิมนะวะวะตัยตุมุซะกาตาวะอามันตุมบิรุซูลีอย่างนี้นะแต่ถ้าอ่านหยุดล่ะอ่านหยุดเป็นตัวซะกาไม่ซะกาตนะตัวซะกาตไม่ได้ต้องเป็นตาแบนเนี่ยถึงจะอ่านเป็นตัวตาอีกรอบนึงละอินอะกอมตุมุศศอลาตะวะอาตัยตุมุซซะกาละอินอะกอมตุมุศศอลาตะวะอาตัยตุมุซซะกาวะอามะตุมบิรุซูลีวะอัซซะรتموهم وأقرضتم الله وأنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضظ ن ح س ن ا ل أ ك ف ر ن ع ن ك م س ي ئ ا ت ك م و أ ق ر ض ت م ا ل ل ه ق ر ض ا ح س ن ا ل أ ك ف ر ن ع ن ك م س ي ئ ا توَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُفَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِตรงนี้ลมดีนะมีปัญหาผู้ชายไงปอดใหญ่ทำดีแล้วทำดีแล้วตรงหุ้มนะเอาตรงหุ้มพอรู้แล้วกี่ปอดใหญ่ ผมปอดไม่ค่อยดีفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ อันนี้ผิดกี่لَعَنَّاهُمْดูนิดนึงนะตรงนี้มันเป็นตัวนูนนะละอันนะฮุมอีกรอบนึงฟะบิมานะกอดิฮิมมีซากอฮุมละอันนะฮุมوَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
ยูฮาริฟูนัลกะลิมะอัมมาวาดิอิونسوا حظا مما ذكروا به ตรงนี้นะซุกกิรูนะตัวแดนเข้าไปที่ตัวกราฟด้วยนะครับซุกกิรูอีกรอบนึงونسوا حظمما ذكروا به ونسوا حظا مما ذكروا به ไหวนะนะกี่กลัวจะไม่ไหวลองดูولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهمطَلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا مِّنْهُمْ อัลฮัมดุลิลลาห์หายใจลึกๆนิดนึงนะบางวรรคหายใจลึกๆบางวรรคก็หายใจครึ่งนึงนะทำไมหายใจเลยไม่ได้นะเดี๋ยวหมดลมไอ้รอบนึงหายใจลึกๆولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهمفاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنينومن الذين قالوا إنا نصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى إنا نصارىأخذنا ميثاقهم إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكرذكروا به ونسوا حظا مما ذكروا به ada wah lah kan nah fa'ak fa'ak tua-tua gini nah
ฟะอักรอยนาบัยนาฮุมุลอาดาวะวะตะวัลบัฆฎออาอิลายะวมิลกิยามะยาวไหมยาวไปไม่ยาวฮัจยาบอกห้ามดุริลละนะอีกรอบหนึ่งฟะอักรอยนาบัยนาฮุมุลอาดาวะตะวัลบัฆฎออาอิลายะวมิลกิยามะوسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون อ่ะมาดูความหมายกันนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์วะละกอดอะคอซัลลอฮุมีซากอบานีอิสรออีลและแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเอาสัญญาแก่วงวานอิสรออีลนะพี่น้องรู้ไหมว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยชื่อภาษาอาหรับก็คืออิสรออีลนี่แหละ เขาเอาชื่ออิสรออีลเนี่ยมาตั้งเป็นประเทศอิสราเอลชื่อเดียวกันนะแต่ภาษาไทยได้อิสราเอลนะซึ่งพอไปรำเป็นชื่อเนี่ยแม่มันเป็นชื่อเนี่ยนะครับก็มันก็ย้อนกลับไปถึงวงวานของอิสราเอลนะซึ่งพวกนี้ก็คือพวกที่เป็นยะฮูดนั่นแหละยะฮูดนั่นแหละนะเขาบอกงี้และเราก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าจากพวกเขาขึ้นมีทั้งหมด12คนกลายเป็น12ตระกูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบรรดาหัวหน้าชาวอันซอรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินอายะห์นี้เนี่ยท่านนบีเองก็ตั้งบรรดาชาวอันซอรเนี่ยให้เป็นหัวหน้าเหมือนกันโดยมีจำนวนทั้งหมด12คนเท่ากับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์เล่าถึงบรรดาบะนีอิสรออีลที่อัลลอฮ์ตั้งนะเพราะทำไมอัลลอฮ์ถึงตั้งทำไมท่านบีถึงให้ชาวอันซอรเนี่ยมีหัวหน้าเพราะพวกยะฮูดหรือพวกบะนีอิสรออีลเนี่ยเขามักจะด้อยค่าคนที่ไม่ใช่เป็นพวกเขานะเดี๋ยวเราจะเล่าต่อนะพวกนี้จะอ้างว่าพวกนี้เป็นบุตรของอัลลอฮ์เวลาจะทำอะไรเนี่ยจะโกงอะไรก็อ้างอัลลอฮ์หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นคนพิเศษนะพูดง่ายๆเหมือนกับมองคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสนะซึ่งแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนที่จะมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงต่ออัลต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่อยู่ที่ตระกูลต่อให้เป็นตระกูลที่มีเกียรติมาแต่สมัยก่อนแต่ถ้าไม่เอาศาสนาเป็นตระกูลที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เขาก็หมดค่าเช่นเดียวกับบะนีอิสรออีลมาดูนิดนึงนะตอนที่ให้สัตยาบันกับชาวอันซอรในคืนอันกอบะปรากฏว่าในหมู่พวกเขานั้นมีหัวหน้าอยู่2กลุ่มหัวหน้ากลุ่มอยู่12คนนะครับเผ่าอัลส์เนี่ยมีเผ่า2เผ่านะอัลส์กับคอซารอตอัลส์เนี่ยมี3คนก็คืออุซัยด์ชื่อว่าอุซัยด์บินฮุตอยร์ซาอัดอิบนุคอยซะมะห์แล้วก็รีฟาอะห์อิบนุอับดุลมุนซิรนะส่วนคอซารอตเนี่ยมี9คน9บวก3ก็เป็น12มีอบูอุมามะห์อิบนุชูรออิบนุชูรอรอซาดอิบนุรอบีอะอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะรอฟีอิบนุมาลิก
นะบารออิบนุมามารูดอุบาดะบินซอบิดบินซอมิดซัดบินอุบาดะอับดุลลอฮ์บินอัมนะครับมุนซิรอิบนุอุมัดนะครับนี่คือ9คนเป็นหัวหน้านบีตั้งให้เป็นหัวหน้าเลย12คนเนี่ยคือหัวหน้าของชาวอันซอรและ12คนนี้จุดมุ่งหมายที่นบีตั้งให้เป็นหัวหน้าก็คือนำไปบอกกับคนในเมืองยัสริบเวลาคนเราเนี่ยพอมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเนี่ยพี่น้องอยู่ไม่นิ่งนะเหมือนฉันเลยเนี่ยตอนนี้ตั้งให้เป็นประธานเนี่ยยุ่งไปหมดแหละพอไม่มีตำแหน่งอะไรมันสบายคล่องคอพอเป็นบอกเป็นประธานจัดงานเท่านั้นเลยเครียดเลยไอ้ไม่ดีอะไรเขาหาคนด่าเจอแล้วดังนั้นนบีตั้งให้เป็นหัวหน้าพร้อมกับอามานะที่ยิ่งใหญ่ตำแหน่งเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่าสวยงามอย่างเดียวนะแต่เป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบและเมื่อมีตำแหน่งมีอามานะมีความรับผิดชอบแน่นอนทุกคนก็จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่แต่ละคนมีนะครับนะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ากอลลอฮูอินนีมาอากุมอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่าแท้จริงเนี่ยข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยอันนี้พูดถึงใครเนี่ยพูดถึงนู่นนะบันิสรออินอัลลอฮ์จะอยู่ร่วมด้วยแต่มีข้อแม้และอินอัลกอมตูมุสซอลาหากว่าพวกเจ้านั้นปฏิบัติละหมาดดำรงไว้ซึ่งการละหมาดใช่ได้ว่าคนไม่ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ด้วยไหมไม่อยู่คำว่าอยู่ด้วยตรงนี้หมายถึงดูแลปกป้องคุ้มครองนะการดูแลปกป้องของอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่กับเขาการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะอยู่กับเขาถ้าคนคนนั้นเงื่อนไขต้องอะไรต้องละหมาดไม่ละหมาดนี่หมดท่าเลยนะพี่น้องเหมือนไม่มีเกาะป้องกันอะไรเลยจ้ายิ่งเราละหมาดเราก็กลายเป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์บอกแท้จริงพระองค์อยู่กับพวกเจ้าแท้จริงฉันเนี่ยอยู่กับพวกท่านแต่ทำไงละอินอากอมตูมุสซอลาว่าไตตุมุซซากาและมีซะกาตต้องชำระอย่าหวงซะกาตจะยังไม่บาปจนกว่าจะครบรอบปีใครที่ได้สตางค์มาปั๊บไม่ใช่ว่าจ่ายซะกาตเลยนะเก็บไปก่อนให้ครบรอบปีเหลือเท่าไหร่ค่อยจ่ายขายที่ไม่ได้10ล้านปลูกตึกไป2ล้านแจกลูกอีกคนละล้านหมดยังเนี่ยจะหมดแล้วปั๊บเหลืออยู่2ล้านสมมุติใช้เงินไวเหมือนกันนะ8ล้านไปแล้วไปซื้อบ้านซื้อรถว่ากันไปทำวอกับอีล้านนึงเอาเหลืออยู่2ล้านนั่นแหละ2ล้านครบรอบปีถึงจะจ่ายซะกาตบางคนบอกอาจารย์เขาแปลเหมือนกันนะพอขายได้แล้วจ่ายเลยเขาอยากได้ซะกาตเขาก็แปลงั้นแหละ แต่จ่ายได้ไหมคำตอบคือจ่ายได้ไม่ผิดจ่ายได้ครับแต่ไม่ได้วายิบต้องจ่ายเพราะอะไรล่ะเพราะยังไม่ครบรอบปีจ่ายได้เลยแต่เราไม่รู้หรอกอนาคตแต่ส่วนใหญ่แล้วเงินเนี่ยมันจะร่อยหรอไม่ค่อยเพิ่มหรอกเอามันจะหมดมันจะหดเงินที่ได้มันเป็นก้อนถ้าไม่ลงทุนนะมันจะหดอ้าวต่อมาจ่ายซะกาตกันนะพี่น้องอัลลอฮ์จะอยู่อัลลอฮ์จะคุ้มครองเราวะอามันตุมบิรุสูลีอันนี้สำคัญนะอัลลอฮ์บอกว่าไงศรัทธาต่อรอซูลของข้าแต่พวกนี้เป็นไงไม่เชื่อเลยโดยเฉพาะนบีมูฮัมหมัดไม่เอาเลยยะฮูดเนี่ยไม่เอาก็หมดแหละไม่ได้เงื่อนไขนี้แหละวะซัรตูมูฮุมแปลว่าอะไรแปลว่าสนับสนุนท่านรอซูลด้วยสนับสนุนก็คือเชื่อฟังนั่นแหละถ้าเราไม่เชื่อฟังนบีก็ถือว่าไม่สนับสนุนพี่น้องมีอยู่ครั้งนึงนบีรบสงครามบะดัรนบีบอกว่าให้เว้นชีวิตไว้3 2คนถ้าเจออย่าจับตายนะให้จับเป็น1ก็คือท่านอับบาสอันที่2ชื่ออับุลมุกตารีอะไรสักอย่างนึงสาเหตุอับบาสก็คือนบีรู้ว่าอับบาสเนี่ยรับอิสลามนับอิสลามแล้วแต่ยังถูกบังคับอยู่ในกองอยู่อะไรนะอยู่ในฝั่งนู้นยังไม่สามารถย้ายมาได้แต่ใจมาอิสลามหมดแล้วนบีบอกว่าถ้าเจออับบาสอย่าฆ่านะให้จับเป็นถ้าไม่จำเป็นอันที่สองบุญมุกตารีเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนบีตอนหุบเขาตอนที่นบีถูกปิดล้อมในหุบเขาไม่มีอะไรกินเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนมาต่อรองให้ยกเลิกการบอยคอตท่านนบีคือพูดง่ายๆว่าคอยช่วยเหลือนบีตอนนู้นสมัยตอนที่นบีอยู่มักกะมีชายอยู่คนนึงบอกกับนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์คนอื่นเนี่ย
ที่เป็นลุงเราเป็นพ่อเราเป็นลูกเราเนี่ยนบีให้ฟันคอได้เพราะอยู่ฝั่งโน้นแต่พอเป็นลุงนบีเนี่ยเป็นไงให้ไว้ชีวิตเขาก็เลยบอกว่าไม่สนหรอกอับบาสจะเป็นลุงนบีถ้าอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยฉันฟันคอหมดเลย แปลว่าเหมือนกับเขาเราบอกว่าในเมื่อรบแล้วมันต้องไม่มีการละมันอยู่ฝั่งนู้นก็คือผิดหมดแต่นบีเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เว้นไว้สองคนนี้นะแต่นี่ไม่ฟังและเขาบอกว่าทีลุงเราญาติเราเนี่ยยังต้องฆ่าเลยทีลุงนบีทำไมต้องไว้พี่น้องฟังแบบนี้เนี่ยเออมันยังไงกันอุมัดสะกิดแล้วท่านอุมัดนี่เขาเรียกคนข้างกายดาบชักแล้วนบีจ๋าอนุญาตไหมเดี๋ยวตัดคอไอ้วอนี่แหละเดี๋ยวฉันจะเอาคอมันมาเพราะมันทำอะไรมันกำลังไม่เชื่อนบีเห็นไหมมีเงื่อนไขจะเชื่อนบีต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่นบีพูดอะไรต้องเชื่อเลยใช่ไหมพอรู้ตัวเท่านั้นแหละรู้สึกผิดเลยตัวไซนบีก็บอกว่าปล่อยเขาพอนบีหันมามองเสร็จเขาก็รู้สึกสลดหลังจากนั้นซอบาท่านนี้บอกว่าหัวใจของเขาเนี่ยรู้สึกละอายมากที่วันนั้นพูดออกไปคืออาจจะฮึกเหิมนั่นแหละอยากจะสู้ไงแต่พอมาเจอนบีบอกให้ไว้ชีวิตปั๊บโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแล้ววันนั้นที่เขาพูดออกไปไม่ดีกับนบีเขารู้สึกแย่มากเขายาอัลลอฮ์เขายกมือขอบอกว่าฉันขอไถ่โทษตรงเนี้ยด้วยการเป็นชะฮีดและเขาก็ได้ชะฮีดจริงๆพี่น้องเขาขอไถ่โทษที่เขาพูดจาไม่ดีกับนบีด้วยการขอเป็นชะฮีดและอัลลอฮ์ก็ประทานชะฮีดให้กับผู้ชายคนนี้เห็นไหมมีได้สองเรื่องนะเวลาคนเราถ้าผิดพลาดไปขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และก็ขออะไรที่มันทดแทนด้วยมีบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่ได้ไปซูโบที่สุราพาดหรือไงไม่รู้เป็นสลับเขาบอกยันเขาขอตะฮัจญุดปีนึงไม่ขาดเลยแทนการขาดหนึ่งวักตูทำแบบตลอดเลยนะบางคืนอาจจะไหวมากไม่ไหวมากแต่คราวนี้เขาไม่ขาดเลยสุราบางคนไม่ขาดอยู่แล้วก็ทำอยู่แล้วนะแต่ว่ารู้สึกไม่ดีอยากจะทำความดีมาทดแทนเห็นไหมอันนี้ตัวอย่างดังนั้นการที่ว่าอาซัรตูมูฮุมให้สนับสนุนนบีทั้งหมดนะครับที่เป็นคำสั่งนบีปฏิบัติตามว่าอักรอตตูมุลว่าอักรอตตูมุลลอฮากอรดอลฮัสนาแปลว่าอะไรแปลว่าและให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่ายืมล่ะเวลาเราบริจาคเพราะการยืมพี่น้องจำไว้เลยยืมนี่ต้องอะไรต้องใช้ให้นี่ไม่ต้องใช้ใช่ไหมอาจารย์ฉันให้นะแสนหนึ่งอันนี้สบายฉันละไม่ต้องใช้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าบอกอาจารย์ฉันให้ยืมแสนหนึ่งนะยังไม่หมดยังมีภาระผูกพันกันอยู่สองรอมฎอนอาจารย์เจอกันนะเดี๋ยวใช้คืนเดี๋ยวฉันใช้คืนนะอย่างนี้จำเป็นต้องใช้แสดงว่าการที่เราบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยสูญเปล่าไหมไม่สูญยังไงอัลลอฮ์ใช้คืนแน่ใช้คืนเยอะด้วยและใช้คืนดีกว่าด้วยเพราะเป็นการกอรดอลฮัสนาเป็นการให้อัลลอฮ์ยืมแบบที่ดีเห็นไหมกอรดอลฮัสนาที่ดีตรงนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะพี่น้องคำว่ากอรดอลฮัสนาเนี่ยหมายถึงการยืมที่ไม่คิดดอกเบี้ยให้ยืมและใช้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่แลกพันกันนะเออถ้าฉันให้ยืมแบบนี้เดี๋ยวฉันจะอำนวยความสะดวกบางอย่างอันนี้บางคนเนี่ยแลกแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะต้องเป็นการไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันคือให้ยืมไปเฉยและก็คืนเท่าเดิมบางคนเนี่ยไม่คืนเป็นตัวเงินเพิ่มแต่แลกเป็นเจรจาเป็นประโยชน์ให้จอดรถฟรีให้ฉันยืมดิฉันจะให้จอดรถฟรีแล้วก็เพิ่มมันฟ้าเข้าไปนี่มันเหมือนกับเป็นการต่อรองที่เพิ่มประโยชน์เข้าไปแต่ถ้าเกิดผู้ยืมเนี่ยจะให้พิเศษเกินกว่าอันนี้เป็นซุนนะห์ครับนี่เป็นดอกเบี้ยนะสมมติมีคนเนี่ยให้สตางค์ฉันยืมมาแสนหนึ่งวันฉันเอาไปคืนแสนหนึ่งฉันมีกระเช้าไปด้วยผลไม้เอาไปให้โอ้ยอย่าให้ฉันดอกเบี้ยไม่ใช่อันนี้เขาเรียกฮะดียะห์การตอบแทนขอโทษดิการขอบคุณแต่ต้องไม่ตั้งเงื่อนไขนะถ้าตั้งเงื่อนไขเอาไว้เนี่ยไม่ได้กลายเป็นดอกเบี้ยอันนี้บางคนไม่เข้าใจไม่รับของฮะดียะห์ด้วยรับไปเถอะครับเพราะว่าการรับของฮะดียะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดความรักมีใครให้อะไรเราตอบแทนด้วยของฮะดียะห์นะเขาให้ยืมเราใช้หนี้ครบปุ๊บเรามีฮะดียะห์ให้เป็นดอกเป็นผลไม้เป็นอะไรให้ได้แล้วต่อมาอัลลอฮ์บอกและอุกัฟฟิรอนนะอันกุมไซยาติกุมและ
อัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนว่าข้าเนี่ยจะลบล้างความชั่วของพวกเจ้าให้พ้นไปจากตัวของพวกเจ้าทำอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องนะ1ละหมาดใจซะกาตบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ได้อะไรได้การลบล้างบาปลบล้างความชั่วอัลลอฮ์บอกต่อวะลาอุดคีลันนะกุมจันนาตินตะจารีมินตะติฮันอันฮาและแน่นอนข้าจะให้พวกเจ้าได้เข้าสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลากสายไหลอยู่เบื้องล่างนะเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ฟามันกาฟารอบะดะซาลิกะมินกุมฟากอดดอลและซาวาอัสซาบีลและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแล้วนะไม่เชื่อหลังจากที่นบีมาแล้วนบีมาสอนแล้วนบีมาบอกแล้วแน่นอนพวกเขาได้หลงไปในทางหลงจากทางที่เที่ยงตรงไปแล้วดอลละหมายถึงดอลลาร์ละหลงทางไปนะเมื่อหลงทางไปก็ไปไม่ถูกไปไม่เจอหาทางไม่เจอหลงทางนะหลงทางในดุนยาเนี่ยยังเปิดถาม GPS ได้ถามคนรู้จักได้แต่ช้าหน่อยเสียเวลาแต่ถ้าหลงทางในเรื่องศาสนาพี่น้องยากมากนะที่จะนำกลับมาแต่ถ้าถามว่าถ้ายังไม่ถึงอายันก็ยังมีโอกาสในการขอดุอาให้เขากลับมาอยู่ในทางนำนะครับนะแต่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็คือหลงไปเลยนะครับอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อนะฟะบีมานะกอดีฮิมมีซากอฮุมและเนื่องจากที่พวกเขาเนี่ยทำลายสัญญาของพวกเขาเองนี่พูดถึงอิสราเอลนะลานนาฮุมวะจานนากูลูบะฮุมกอซียะเราจึงได้สาบแช่งพวกเขานี่แหละอิสราเอลเนี่ยถูกสาบแช่งและให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยแข็งกระด้างนะครับอิสราเอลพวกไหนพวกที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธนบีขอโทษทีปฏิเสธท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกยะฮูดนั่นแหละนะวะยะอันนากูลูบะฮุมกอซียะหัวใจเกิดอะไรขึ้นหัวใจมีความกระด้างกระเดื่องแข็งกระด้างแข็งกระด้างกระด้างแข็งกระด้างยูฮัรริฟูนันัลกาลิมาอันมาวาดีอฮีและพวกเขากระทำการบิดเบือนบรรดาถ้อยคำและก็เฉยไฉจากตำแหน่งของมันวะนะซูฮัซมิมมาซุกกิรูบิวะลาตะซาลุตัตตอลิอะลาคออีนะและก็ลืมส่วนหนึ่งที่จากการที่พวกเขาถูกเตือนเอาไว้และเจ้าก็ยังมองแล้วก็มองเห็นเรื่องของการคดโกงนะแล้วก็ทำเป็นไงนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ของยะฮูดแล้วมักจะขี้โกงนะอันนี้เราบอกไว้เลยพวกนี้ชอบโกงท่านนบีเราก็โดนมาแล้วนะแต่ถามว่ามีไหมที่ยะฮูดที่ซื่อสัตย์ก็มีอิลลากอลีนมินฮุมมีอยู่ส่วนน้อยเท่านั้นแหละฟาฟูอันฮุมวัสฟะเจ้าจงให้อภัยแก่เขาเถิดดังนั้นและจงยกโทษเสียแท้จริงอัลลอฮ์นั้นชอบผู้ที่กระทำดีนะตรงนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าฟาฟูอันฮุมวัสฟาเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วคือในช่วงแรกในการอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งกันคือนบีเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ปราบเลยนะทำสัญญาอยู่ร่วมกันทำธุรกรรมร่วมกันแต่อยู่ไอ้พวกนี้มันชอบเรื่อยๆมันอาจจะมีกระทบกระทั่งมั่งก็ให้อภัยโดยเฉพาะครั้งหนึ่งที่มันมาดึงคอนบีเนี่ยตอนนบีไปยืมสตังมันมาดึงคอนบีเลยก็ขอให้อภัยกันได้แต่ตอนหลังเนี่ยอายะนี้ถูกยกเลิกด้วยคำว่ากอติลุลลาซีนะลายุมีนูนบิลลาฮิวะลาบิลยะมิอาคิรพวกเจ้าจงต่อสู้กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จนกระทั่งถึงวันปรโลกอันนี้ให้สู้แล้วนะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะด้วยถ้าเราอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าการที่ไปสู้บางครั้งเองก็อาจจะนำความเสียหายมามากกว่าตอนนี้ต้องดูประเมินตัวเองนิดนึงคือบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยประเมินตัวเองไงยิงเขากลับไปลูกเดียวโดนมา30ลูกนะแต่ถ้าเกิดสมมติมีกำลังมีความสามารถก็ให้สู้แต่เขาอาจจะมองว่าสู้ได้ก็แล้วแต่นะแต่นี่ก็คือที่กุรอานบอกเอาไว้ว่าให้อภัยพวกเขาวัสฟะนะแล้วก็ให้ทำดีนะแต่นี่ถูกยกเลิกไปนะครับอ้าวต่อมา
วะมินัลละซีนกอลูอินนานศอรออะคอซนามีซากอฮุมและจากบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราเป็นคริสต์นศอรอคือคริสต์เราก็ได้เอาสัญญาจากพวกเขาเช่นเดียวกันเมื่อกี้พูดถึงยะฮูดแล้วอายะห์นี้พูดถึงคริสเตียนแต่พวกเขาก็ลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาถูกเตือนเอาไว้เห็นไหมซุกกีรูบีฟาอักรอยนาใบนะฮุมุลอาดาวะวันบักดออีลายาวมินกิยามะเราจึงให้เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาการเป็นศัตรูและการเกลียดชังกันจนกระทั่งถึงวันกิยามะแสดงก็โดนทั้งพวกยาฮูดกับนาซอรอและอัลลอฮ์นั้นบอกว่าอะไรต่อจะทรงบอกเหล่านี้ถึงสิ่งที่เขานั้นได้เคยกระทำเอาไว้อัลลอฮ์ก็จะเล่าถึงวีรกรรมต่างๆของพวกนี้ที่เคยกระทำไว้นั้นจึงไม่แปลกพี่น้องครับพวกยาฮูดกับนาซอรอเนี่ยคบไม่ค่อยได้บางคนเท่านั้นแหละที่จะมีดีบ้างแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็มักจะเล่นงานนะแล้วทั้งๆนี่สองพวกเนี่ยยาฮูดกับนาซอรอเนี่ยพอไปดูในประวัติเนี่ยไอ้คนที่ฆ่านะคนที่ฆ่าที่ในประวัติเขาอะนะที่มีเรื่องที่เรื่องฆ่านบีที่จับที่ปองร้ายกับนบีอีซาก็พวกยาฮูดนี่แหละแต่พอเวลามันจะเล่นไงอิสลามมันไงมันปองดองกันเอออ่ะอ่านต่อนะอายะที่15และ16يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم มาดูความหมายนะครับอธิบายให้ทราบถึงความจริงเกี่ยวกับท่านรอซูลและกุรอานนะนี่คือหัวข้อนะอั
ัลลอฮ์บอกว่าโอ้ยาโอ้ก็คือยานะยาอัยยูฮัลยาอะห์ลัลกิตาบขอโทษทีโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายก็รวมเลยเพราะอะไรล่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงอิสราเอลยะฮูดและก็บอกนาซอรอนะและก็พออายะห์นี้ก็ชาวคัมภีร์รวมหมดเลยกอดะจากุมรอซูลูนาบอกว่าไงแท้จริงศาสนทูตของเราเนี่ยได้มายังพวกเจ้าแล้วอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมายังชาวคัมภีร์ซึ่งชาวคัมภีร์เนี่ยรู้ไหมว่าจะมีรอซูลท่านสุดท้ายรู้นะวะรอกอบินนาฟันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นผู้รู้ที่อยู่มีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์นะเขารู้อยู่แล้วว่าจะมีนบีลงมานะครับอัลลอฮ์จึงบอกเลยว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายแท้จริงศาสนทูตของเราเนี่ยได้มายังพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะลูนายูไบยีนูและกุ้มแกซีรอโดยที่เขาจะแจกแจงก็คือท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะแจกแจงให้แก่พวกเจ้าอย่างมากมายมิมมากุนตุมตุกฟูนามีนั่นกีตาบจากสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้ในคัมภีร์อันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับรู้ไหมว่าพวกชาวคัมภีร์เนี่ยปกปิดเรื่องอะไรเขาจะรู้กันเฉพาะคนที่อ่านคัมภีร์แต่เขาไม่เอามาบอกกับคนทั่วไปคือลักษณะของคัมภีร์ของยะฮูดกับนาซอรอเนี่ยคนที่จะเป็นคนเข้าถึงคัมภีร์หรือครอบครองคัมภีร์ได้เนี่ยเป็นเฉพาะระดับคนที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นคนที่มีความรู้อย่างของเรามุสลิมเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราไปซื้อตัฟซีรมานั่งอ่านก็ได้กุรอานเรามีกันทุกบ้านใช่ไหมแต่อ่านแล้วรู้ความหมายนี่เรื่องนึงแต่ไม่ได้บอกว่ากุรอานเนี่ยอ่านได้เฉพาะคนที่เป็นคนอาลิมเท่านั้นคนไม่อาลิมเนี่ยไม่ต้องอ่านห้ามอ่านห้ามแตะต้องไม่ใช่กุรอานมีทุกบ้านจะอ่านไม่อ่านอีกเรื่องนึงแต่พวกเขาเนี่ยสงวนเอาไว้ว่าคนที่จะเข้าถึงคัมภีร์ของพวกเขาเนี่ยต้องเป็นเฉพาะ คนที่อยู่ในระดับมาดูนะเขาปิดอะไรไว้ความจริงตรงนี้อัลฮากิมได้บันทึกหะดีษไว้ในหนังสือมุสตะดรักของเขาบอกว่ามีรายงานจากอิบนุอับบาสว่าใครที่ปฏิเสธเรื่องของการขว้างผู้ที่ละเมิดทางเพศด้วยก้อนหินอันนี้เป็นโทษในดุนยานะคนที่ทำซินาขอโทษนะมีคู่แล้วมีสามีมีภรรยาแล้วแต่ไม่เลิกเจ้าชู้แล้วไม่เจ้าชู้ไม่พอไปทำซินาเลยไอ้จีบกันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นไปขว้างนะไปเจอแชทในเมสเซจในเมสเซนเจอร์โอ้ยจะขว้างเลยไม่ใช่อย่าเพิ่งใจเย็น อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสื่อไปสู่การซินาสมมติสามีไปแชทชู้สาวกับผู้หญิงคนอื่นหรือภรรยาไปเซตไปแชทชู้สาวกับผู้ชายคนอื่นอันนี้ถามว่าบาปไหมบาปชู้สาวนะไม่ใช่เรื่องงานนะไม่ใช่คุยเรื่องงานเรื่องอะไรนะบาปแล้วแต่ถ้าจะถูกขว้างเนี่ยกรณีที่แอบนัดกันไปแล้วก็ไปผิดประเวณีไปมีเพศสัมพันธ์นะซึ่งต่างกับคนที่ไม่เคยแต่งงานและไปมีเพศสัมพันธ์เป็นซินาเหมือนกันแต่โทษจะไม่ถึงขั้นประหารชีวิตเครียดแล้วก็เนรเทศนะ เครียดแล้วก็เนรเทศหะดีษนี้บอกว่าใครที่ปฏิเสธเรื่องนี้บอกว่าโอ้ยอิสลามไม่มีหรอกเรื่องขว้างผู้หญิงที่ทำซินาผู้ชายทำซินาเนี่ยไม่มีหรอกใครปฏิเสธเรื่องนี้เนี่ยนะสำหรับคนที่เคยแต่งงานความจริงแล้วเขาได้ปฏิเสธอัลกุรอานใครที่ปฏิเสธเรื่องนี้เท่ากับปฏิเสธอัลกุรอานโดยที่เขาไม่รู้ตัวหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีเรื่องนี้มาคือพวกที่ปกปิดเอาไว้เรื่องการขว้างก้อนหินคนที่เมื่อละเมิดทางเพศประพฤติผิดทางเพศผิดประเวณีจนตายสำหรับคนที่เคยผ่านมาแล้วเชิญอาจารย์ฮะดีษครับเรียนเชิญนี่นี่ประธานอีกคนนึงมาละวันนี้เชิญประธานทั้งสองคนเลยนะ
่ะดังนั้นเรื่องนี้เราต้องยอมรับส่วนปัจจุบันนี้อย่างที่นำเรียนแหละครับมันก็ไม่ได้มีการนำมาใช้แต่กฎหมายยังอยู่เหมือนเดิมนะกฎหมายของการขว้างคนที่ทำซินาเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้มีการบังคับใช้แต่ถามว่ารอดไหมล่ะก็ไม่รอดอยู่ดีไปเจอในนรกไงไม่โดนดุนยาก็ไปโดนในนรกไปโดนในโลกหน้านะแต่เมื่อใดที่มีการใช้กฎหมายอิสลามเรื่องนี้ไม่มีการยกเลิกเด็ดขาดนะครับอ่ะต่อมาพวกนี้ปกปิดเอาไว้นบีก็มาบอกอัลลอฮ์บอกต่อว่ากอดะจาอะกุมมินัลลอฮินูรและเขาก็งดเว้นเอาไว้มากมายนะนบีจะมาแจกแจงสิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้แท้จริงแสงสว่างจากอัลลอฮ์และคัมภีร์อันชัดแจ้งมาอย่างพวกเจ้าแล้วนะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยมีปกปิดไม่ได้นะซะกาตเนี่ยจ่ายกัน 2.5 แต่ความรู้เนี่ยต้องให้ 100% มีความรู้ 100 โทรมาถามอาจารย์รู้หมดเลยตอบได้นะไม่ตอบอะกักเอาไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ผิดต้องบอกต้องสอนต้องเตือนนะครับเรื่องความรู้เนี่ยมีร้อยให้ร้อยแต่ถ้ามี50อย่าให้ร้อยนะอันนี้บาปเหมือนกันมีอยู่แค่50ให้ไป500ให้เกินไม่ได้ความรู้นี่ต้องให้เท่าที่มีความรู้เห็นไหมอ้าวอัลลอฮ์บอกต่อยะดีบิฮิลลาฮุมานิตตาบาริดวานะอัลลอฮ์และด้วยคัมภีร์เหล่านั้นนั่นแหละนะอัลลอฮ์จะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความพอพระทัยความปฏิบัติตามความพอพระทัยของพระองค์นะลิดวานะเมื่อเราปฏิบัติตามทำตามกุรอานแน่นอนนำมาซึ่งความพอพระทัยนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบูลัสสลามซึ่งเป็นหนทางที่ปลอดภัยหนทางตรงนี้ก็คือหนทางในการที่เราจะเรียนรู้ปฏิบัตินะครับเดี๋ยวนี้มีวิธีการเรียนรู้เยอะแยะนะพี่น้องนะเรียนกับครูเรียนออนไลน์เรียนอะไรขอให้เราได้เรียนรู้ศาสนาของเราและเมื่อเราเรียนรู้ศาสนาแล้วแน่นอนอัสสลามเราก็จะปลอดภัยทั้งฟิตนะห์ความวุ่นวายในดุนยาและก็อาคิเราะห์วะยุคริจูฮุมมินัซซุรุมาติอิลันนูรและบรรดาทางแห่งความปลอดภัยนะครับขอโทษทีและวะยุคริจูฮุมมินัซซุรุมาติอิลันนูรและพระองค์เนี่ยจะทรงให้เขาเนี่ยออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างคนที่อยู่ในแสงสว่างเนี่ยจะคนที่อยู่ในความมืดจะปลอดภัยไหมลองปิดไฟอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็เดินเตะนู่นเตะนี่เท้าเปิดหมดไม่ปลอดภัยหรอกแต่ถ้าเราเปิดไฟให้สว่างเราก็เห็นหมดเลยอะไรที่มันเป็นของไม่ดีอ๋อนี่น้ำอันนี้บันไดเห็นไหมเราก็จะปลอดภัยนี่แค่พูดเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยอยู่ในแสงสว่างย่อมปลอดภัยมากกว่าอยู่ในที่มืดเพราะที่มืดเราไม่รู้เลยมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอมีอะไรมาบางคนวางไอ้นี่ไว้วางไอ้นี่เดินเตะนั้นเปิดไฟนะครับแต่ไฟนี้ในดุนยาแต่ถ้าเรามีอิสลามในหัวใจของเรามีอิสลามเป็นทางนำเท่ากับเรามีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตเราก็ปลอดภัยเอาต่อวะยะดีฮิมอิลาซิรอติมุสตะกีมและด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นี่แหละครับบิอิซนิลลาห์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นะและก็ทรงพระองค์และพระองค์ก็จะทรงแนะนำนะพวกเขาสู่หนทางอันเที่ยงตรงนะครับอันนี้ก็คืออายะกุรอานนะครับในซูเราะห์มาอิดะห์อายะที่15แล้วก็16นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเดี๋ยวพอดีเวลาพี่น้องดูอาให้ฉันหน่อยตอนนี้ที่หลังฉันน่าจะเป็นฝีหรือเปล่าไม่รู้นะขาวๆเวลาพิงเนี่ยมันจะเจ็บมวยขับรถเจ็บเดี๋ยวจะไปดูละไม่รู้เหมือนกันเห็นมีขาวๆแล้วแต่มันเป็นตุ่มใหญ่ๆอยู่ที่หลังทรมานน่าดูเลยดูอาให้หน่อยนะเดี๋ยวต้องไปดูแล้วนั่งพิงไม่ได้ตอนนี้นั่งพิงแล้วเจ็บนะก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์ฮะดิษนะครับเรียนเชิญนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์